ฉันขอนั่งด้วยคนนะจ๊ะได้สิจ้าแม่หนูที่ว่างเยอะแยะจ้าขอบคุณมากนะจ๊ะยายเชิญจ้าเชิญวันนี้มีน้ำพริกปลาทูสดสดใหม่ๆเลยนะจ๊ะเชิญเลยจ้าหมูสเต็กก็มีนะจ๊ะวันนี้เดินมาดูก่อนได้เลยจ้าผักจ้าผักสดสดผลไม้สดสดจ้าไร้สารพิษเลยจ้าเชิญทางนี้จ้าโอ้จ้ากล้วยก็มีนะจ๊ะเดินมาดูก่อนได้เลยจ้ามีน้ำพริกอย่างอื่นไหมจ๊ะไหมคะอ๋อวันนี้ไม่มีจ้าขอโทษด้วยนะเสียดายจังเลยคุณยายจ๊ะปลาขายยังไงเหรอจ๊ะปลาตัวละ20จ้างั้นฉันเอาปลา2ตัวจ้ะนี่จ้ะแม่หนู40บาทจ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะยายฉันไปก่อนละคุณยายวันนี้ขายดีจังเลยนะคะก็เป็นบางวันแหละจ้ะหนูโชคดีหน่อยวันนี้ก็ขายเกือบหมดแล้วละขึ้นเนี่ยทำไมลมพายุแรงขนาดนี้นั่นมันตัวอะไรน่ะผู้หญิงคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยข้าได้ตัวมาแล้วเอ๊ะนั่นมันเจ้าปีศาจนี่มันกำลังจะทำอะไรอ่ะต้องตามไปดูดีกว่าไอ้ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแกจับฉันมาทำไมแกอย่าเข้ามานะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยหยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าปีศาจแกอีกแล้วเหรอเจ้าสไปเดอร์แมนช่างขัดจังหวะข้าจริงๆเลยนะดีละฉันจะได้จัดการแกไปด้วยอีกคนเลย ฉันไม่กลัวแกหรอกที่ปีศาจอัปลักษณ์งั้นเจอหน่อยเป็นไงคิดว่าจะมาตอกกลอนกับข้ามันต้องโดนแบบนี้แหละน้อยแน่แกเล่นงานฉันนอนเผลอหรออย่าให้ฉันหลุดออกไปได้นะเจ้าปีศาจปล่อยฉันไปเถอะนะปล่อยฉันไปเถอะนะฉันมีครอบครัวต้องดูแลอีกเสียใจด้วยนะแม่สาวน้อยวันนี้คงเป็นวันสวยของเจ้าแล้วแหละฝันไปเถอะเจ้าปีศาจแกไม่มีทางทำอะไรพวกเราได้หรอกงั้นเจอนี่หน่อยเป็นยังไงล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยวันนี้ดีนะคุณเดี๋ยวผมจะหาทางช่วยคุณเองเอ๊ะบินอะไรเนี่ยหรือว่าจะมีคนมาขายไก่ย่างแถวนี้ลองขี่รถไปดูหน่อยละกันเจ้าปีศาจนี่มันกำลังทำร้ายคนไม่ได้การละเจ้าปีศาจทำร้ายคนไม่มีทางสู้อีกแล้วหรอแกแกอีกแล้วเหรอจูแบทแมนมาเจอกับฉันหน่อยเป็นไงย่าอดทนอีกนิดนะคุณเดี๋ยวผมจะหาทางช่วยคุณเองย่านี่แน่เจ้าปีศาจหลุดออกมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองนะออกมาได้แล้วฉันว่าคุณบี้ไปช่วยคุณคนนั้นก่อนเถอะค่ะได้ครับจัดการพวกมันพร้อมกันเลยแบทแมนเจอที่นี่เราเป็นไงย่าพี่สาวล่ะเราต้องช่วยอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นคุณสองตัวนั้นต้องแย่แน่เลยย่าย่าได้แล้ว
ทางจะไม่ดีแล้วสิฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยดิฉันไว้เราสองคนต้องขอบคุณเจ้าเหมือนกันถ้าไม่มีเจ้าพวกเราคงแย่เดี๋ยวข้าจะไปส่งเจ้ากลับบ้านเองงั้นข้าไปก่อนละขอบใจท่านมากเดี๋ยวผมจะไปส่งคุณกลับบ้านเองเกาะแน่นๆนะครับไปเลยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอ๊ะนั่นมันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอันนาทำไมช้าแบบนี้นะจัดจะเป็นห่วงแล้วล่ะสิขับรถก็ไม่ค่อยแข็งอีกต่างหากและนี่ฉันก็มีธุระข้างนอกด้วยจะไปทันหรือเปล่าเนี่ยหนังสนุกมากเลยรีบกลับไปเล่าให้พี่เอลซ่าฟังดีกว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวรถเป็นอะไรอ่ะเอ๊ะเฮ้เป็นอะไรนะเมื่อกี้อยู่ดีๆมันกระตุกรีบกลับบ้านดีกว่าฉันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็พี่เอลซ่าเอาเราตายแน่เลยพี่เอลซ่าค่ะน้องกลับมาแล้วค่ะโอ้โหพี่เอลซ่าแต่งตัวซะสวยเลยจะออกไปไหนหรอคะพอดีว่าวันนี้พี่มีนัดนะจ๊ะอันนาพี่ต้องไปธุระก็รออันนากลับมานี่แหละเป็นห่วงจะแย่อยู่แล้วนึกว่าเป็นอะไรไปซะแล้วอ๋อหนูไม่เป็นอะไรเลยค่ะสบายมากแล้วพี่เอลซ่าจะออกไปเลยหรอคะจ้างั้นพี่ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปรีบกลับค่ะขับรถดีๆนะคะจ้าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเมื่อกี้มันก็ปกติแล้วนี่รีบไปดีกว่าเราสายละตายละใกล้เวลานัดแล้วรีบไปก่อนดีกว่าเราเอ๊ะเดี๋ยวนะรถเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบจับนะรถเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงดับล่ะโทรถามอันนาดีกว่าตลกจังเลยฮัลโหลว่าไงคะพี่เอลซ่าฮัลโหลอันนานี่เธอเอารถไปทำอะไรมาหรือเปล่าเปล่านี่คะมีอะไรหรือเปล่าคะตอนนี้พี่รถเสียอยู่ข้างนอกสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดฮะจริงเหรอคะพี่เอลซ่าแล้วแถวนั้นมีร้านซ่อมรถหรือเปล่าคะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวพี่ลองหาดูก่อนแล้วกันนะค่ะถ้ายังไงติดต่อกลับมาด้วยนะคะหนูเป็นห่วงจ้าแล้วฉันจะไปหาร้านที่ไหนล่ะเนี่ยเอายังไงดีเนี่ยเราเป็นห่วงพี่เอลซ่าจังสตาร์ทอีกทีสิโอ๊ยตายแล้วสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเราไหนขอดูอีกสักรอบสิว่ามันเป็นอะไรโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะร้านซ่อมรถหรือเปล่าคะใช่ค่ะพอดีว่ารถฉันเสียนะคะพอจะออกมาซ่อมให้ได้ไหมคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีวันนี้ร้านหยุดนะคะอ้าวเหรอคะค่ะค่ะ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะร้านซ่อมรถหรือเปล่าคะใช่ครับพอดีว่ารถเสียนะคะจะช่วยออกมาซ่อมให้ได้ไหมคะอ๋อขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าร้านอยู่ทุกวันอาทิตย์อ้าวเหรอคะขอบคุณค่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีละเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอ๊ะเสียงใครร้องขอความช่วยเหลือกันนะอยู่ทางไหนเนี่ยทางนั้นเหรอเอ๊ะนั่นมันช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนั่นมันคุณเอลซ่านี่นะคุณเอลซ่าครับคุณเอลซ่าคุณเอลซ่าคุณเอลซ่าคุณสไปเดอร์แมนคุณเอลซ่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมได้ยินเสียงคุณเรียกให้ช่วยพอดีว่ารถของฉันเสียนะคะคุณสไปเดอร์แมนสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดอ้าวอย่างนั้นเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยดูให้นะครับขอบคุณนะคะคุณสไปเดอร์แมนตรงไหนกันนะเนี่ยตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้เป็นอะไรไปนะรถคุณเอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณสไปเดอร์แมนพอจะซ่อมได้ไหมคะคือตอนนี้ผมยังหาสาเหตุไม่ได้เลยครับคุณเอลซ่าเดี๋ยวผมจะพาคุณเอลซ่าไปส่งที่บ้านก่อนนะครับเอ๊ะกลับบ้านเหรอคะแล้วรถฉันล่ะคะผมจะพาทั้งคุณทั้งรถกลับบ้านพร้อมกันเลยนะครับคุณสไปเดอร์แมนคะแบบนี้จะดีเหรอคะดีแล้วล่ะครับคุณเอลซ่าพร้อมหรือยังครับกอดแน่นๆนะครับพร้อมค่ะก็ได้ค่ะคุณสไปเดอร์แมนถ้าพร้อมแล้วผมไปเลยนะครับขอบคุณมากนะคะคุณสไปเดอร์แมนที่พาฉันกลับมาส่งที่บ้านนะคะไม่เป็นไรครับสำหรับคุณเอลซ่าถ้าไม่รังเกียจฉันขอทำขนมเลี้ยงตอบแทนคุณได้ไหมคะยินดีอย่างยิ่งครับคุณเอลซ่างั้นเราเข้าบ้านกันเถอะค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ